เค okay, ค่ะหลักการในการทำโปรแกรมดีไซน์นะคะอันถัดมานะคะก็คือการเทรนให้เกิดแอโรบิกเอนเดอร์เรนซ์หรือความอึดในการใช้ออกซิเจนนั่นเองนะคะง่ายๆเลยหลักการฝึกก็มีอยู่3แบบนะคะที่เราเรียนมาอันแรกเลยคือคอนติเนวัสเทรนนิ่งนะคะคอนติเนวัสเทรนนิ่งคือสเตดี้เพจลองแอนด์ดิสแทนซ์เทรนนิ่งนะคะก็คือการฝึกนะคะที่มีสเตดี้เพจแปลว่ามีการเคลื่อนไหวจังหวะเนี่ย สม่ำเสมอนะคะ steady แปลว่าสม่ำเสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ Long ก็คือฝึกในระยะเวลานานนะคะแล้วก็ distance กคือระยะทางไกลด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้เกิด a endurance r o e นะคะแบบที่2คือ fast leg training นะคะจำได้ไหม fast leg training นะคะแปลว่า speed play เป็นภาษาสวี i s h เนาะหลักการง่ายๆคือเช่น walk jog sprint นะคะก็คือการทำให้ speed ข,ของเราเนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างกันนั่นเองนะคะ แล้วก็นอกจาก Walk j จ็อกสปรินแล้วเนี่ยเราก็จะฝึกแบบ different terrain ก็คือวิ่งในสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันเช่นวิ่งบนถนนวิ่งบนพื้นดินวิ่งบนพื้นทรายวิ่งขึ้นเขาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือ Fast ์ e เ Training ิและอันสุดท้ายนะคะ interval training ก็คือการฝึกนะคะแบบค่อนข้างหนักแล้วจะมีช่วงพักในแต่ละการฝึกนั่นเองเนาะเขาจะบอกว่า with rest and recovery between uh, um, เอาใหม่ oh with rest and recovery period in between นะคะก็คือมีการพักผ่อนในช่วงระหว่างที่มีการฝึกซ้อมนั่นเองนะคะไอ้ interval training เนี่ยมักจะเหมาะสำหรับการฝึกที่ได้ทั้ง aerobic endurance แล้วก็ anaerobic endurance ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่เอาไว้ฝึก aerobic endurance นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการออกแบบการฝึกซ้อมใดๆก็แล้วแต่นะคะ โปรแกรมของเราเนี่ยจะต้องมีความ safe ก็คือปลอดภยัยแน่นอนคุณต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะคะอันที่2จะต้องมี appropriate warm up นะคะมีการออกกำลังกายที่เ,เขาเรียกอะไรมีการ warm up, ร่างกายไม่ใช่ออกกำลังกายกูพูดผิดมีการอร์มร่างกายนะคะแล้วก็มีค o o ดาว w n ด้วยนะคะทุกครั้งเลยนะเพื่อที่จะเป็นการไล่ lactic acid ออกจากขานะคะไม่ให้ขามันปวดเมื่อยนั่นเองเนาะ มี activities ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ be creative ก็คือมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะคือ,เ,อเวลาที่เราออกแบบเนี่ยควรที่จะต้องทำให้เราสนุกสนานไปกับการฝึกซ้อมด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เนาะมี warm up cool down ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีแบบกิจกรรมต่างๆให้ทำประมาณนี้นะคะแล้วก็จะทำให้เวลาที่ฝึกซ้อมเนี่ยเราไม่น่าเบื่อนั่นเองคะ่ะ